ชนะ8 Thailand Newสามีแห่งชาติคนใหม่ของโลกโอลิฟกิจเงินพันเสนาหล่อล่ำตามใจคว้ามิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2022รอมานานในที่สุดก็ได้สามีแห่งชาติคนใหม่คนที่4ของโลกกันแล้วโอลิฟกิจเงินพันเสนาจากจังหวัดกำแพงเพชรหล่อล่ำตามใจคว้าตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์หรือว่ามิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2022โดยปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วที่ห้องแกรนด์บอลรูมศูนย์ประชุม Starwell Bali ภายใต้ Starwell Bali Resort จังหวัดนครราชสีมาแฟนคลับทุกท่านที่เข้าชมทางไลฟ์สดด้วยแล้วก็มาชมเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากต้องขอบคุณซีดีที่มาร่วมเวทีนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ประกวดแต่ละจังหวัดมิสเตอร์สตาร์ที่มีสปิริตมากถึงแม้ว่าไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้รางวัลก็ยังอยู่ร่วมกิจกรรมการประกวดจนเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งครับความสำเร็จต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้วัดกับเวทีไหนแต่เราบอกว่าเราจะทำให้เหมือนคอนเซ็ปต์ของเราคือหล่อฉลาดสมาร์ทมั่นทันสมัยทั่วไทยครับทั้ง77จังหวัดครับแล้วอย่างที่ได้มาคุณเรียนว่าคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเน้นสตาร์นะครับสตาร์ก็คือเป็นดาราเป็นนักแสดงแล้วก็มีความสามารถหลากหลายอย่างนะครับก็อยู่ที่คณะกรรมการตั้งแต่รอบเก็บตัว 70% แล้วก็คณะกรรมการรอบตัดสินอีก 30% นะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราต้องได้ใครนะครับถือว่าเรามีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คณะกรรมการให้มาผลคะแนนก็ต้องตามนั้นนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้ด้วยซ้ำไม่คิดว่าจะได้ตอบคำถามแล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ครับที่ได้แบบถูกเลือกให้มารับตำแหน่งนี้ครับแทนที่แบบทุกคนที่ทำเต็มที่มาให้งานออกมาดีที่สุดแล้วมันดีครับจริงๆมันคุ้มตั้งแต่รอบเก็บตัวแล้วครับเพราะว่าต้องขอบคุณท่านนักเตะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงทุกท่านครับที่แบบเต็มที่กับพวกเรามากๆครับทำให้พวกเราออกมาสนุกเอนจอยกับทุกงานกับทุกกิจกรรมที่ทำครับแล้วมันผมว่าวันนี้มันออกมาดีมากๆครับผมว่าน่าจะเป็นรอบตอบคำถามมากกว่าครับที่แบบเราแสดงทัศนคติไปอาจจะแบบโดนใจมากกว่าคนอื่นหมายถึงคนอื่นก็ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่โดนใจเท่าอะไรเงี้ยครับครับสำหรับผมนะครับตั้งแต่ได้ก้าวเข้ามาในกองประกวดนี้นะครับทุกคนซัพพอร์ตเป็นผมเป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นพี่สตาฟเป็นพี่ทีมงานถ้าไม่มีเบื้องหลังอย่างพวกเขาครับก็ไม่มีผมอย่างตรงนี้เลยครับผมก็ไม่สามารถมายืนตรงนี้ได้ผมก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณสตาฟขอบคุณซีดีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณท่านด็อกเตอร์ครับขอบคุณครับ MSC 72จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพัทราเสจำพรครับตำแหน่งที่ได้วันนี้ก็คือเป็นรองอันดับ3ครับก็เลยผมอยากขอบคุณทุกคนมากท่านด็อกเตอร์ที่ให้โอกาสพี่ทีมงานแฟนคลับทุกคนที่คอยเชียร์ครับเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ผมก็ไม่ยืนจุดนี้ไม่ได้ครับผมครับสวัสดีครับยูเวนะครับนายชินวัตรบรรพันธ์มิสเตอร์สตาร์เชียงราย2022ครับตอนนี้รับตำแหน่งเป็นมิสเตอร์รองอันดับ2มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณด็อกเตอร์มากๆเลยนะครับที่มีกิจกรรมดีๆขึ้นมาแล้วก็การเก็บตัวนะครับใน3วันบอกตรงๆว่าสนุกมากๆสนุกจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นความเป็นตัวเองเล่นทำให้ผมมาถึงจุดนี้ครับผมสวัสดีครับผมตั้มทัชชาจันจันทร์ครับมิสเตอร์ตาร์ผสมเพื่อนครับก็เป็นรองอันดับ4ครับก็อยากขอบคุณพี่ๆสตาร์ทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับก็เข้ามามีครับผมเป็นครอบครัวแล้วครับเพราะว่าดูแลดีกันทั้งต้องบอกว่าต้องฝึกฝนให้มีความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดง
นะครับแล้วก็ส่งแคสงานแล้วก็รวมทั้งแสดงของบริษัทบ้านคนละครด้วยแล้วก็ในเครือที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดหลายๆท่านหรือว่าแม้กระทั่งช่องด้วยนะครับก็มีแผนที่จะเรียนแล้วก็พัฒนาการแสดงให้กับน้องๆให้มีความสามารถครับก่อนอื่นผมเองต้องขอโทษน้องๆที่ไม่ได้รับตำแหน่งนะครับเพราะว่าทุกคนทำได้ดีมากทุกคนมีสปิริตดีมากแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะว่าย่อมมีคนที่สำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่คนที่ยังไม่สำเร็จก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อแล้วก็อย่าถอยขอให้มีความมุ่งมั่นพยายามบางทีเราอาจจะไม่สำเร็จด้านนี้อาจจะมีหลายๆด้านที่ทำให้เราประสบความสำเร็จก็ได้นะครับแล้วก็ปีหน้านะครับต้องบอกว่าเราจัดประกวดแน่นอนเหมือนเดิมเช่นเคยรับรองว่าสนุกแล้วก็มันแล้วก็เรียกเสียงฮาเพราะว่าเราเน้นการประกวดแบบวาไรตี้นะครับให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานไม่ใช่เป็นการมาแข่งขันแต่เป็นเวทีแห่งมิตรภาพครับชั้น 8 Thailand News